คนไทยรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งเราต้องสูญเสียเงินจำนวน 1.6 ล้านล้านไปกับหนี้อัปยศที่คนทุจริตกำลังลอยนวลทั้งเงินต้น 6.6 1แสนล้านบาทและดอกเบี้ย 9.6 แสนล้านบาทเงินจำนวนนี้มากมายแค่ไหนมากพอที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงได้ทั้ง4สายสร้างรถไฟรางคู่ได้ทั้งประเทศทำระบบบริหารจัดการน้ำได้ทั่วประเทศและสร้างสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นใหม่ได้ทั้ง2เฟสแล้วเงินเหล่านั้นหายไปไหนหายไปได้อย่างไรจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยปี2540เกิดจากฟองสบู่ของภาคสถาบันการเงินจนรัฐบาลต้องปิดธนาคารไฟแนนซ์ทรัสต์56แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งหมดและตั้งองค์กรเฉพาะคือองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปรส.มาเตรียมแก้ไขปัญหาหนี้เสียที่เกิดจากสถาบันการเงินรัฐบาลชวนหลีกภัยซึ่งมีทารินนิมานเหมินเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในขณะนั้นได้แต่งตั้งอมเรศศิลาอ่อนเป็นประธานปรส.ทว่าปรส.ชุดนี้มีพฤติการที่แปลกประหลาดเพราะไม่ยอมแยกสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกปิดหนี้ดีอันเป็นหนี้ที่ผู้กู้สามารถจ่ายคืนได้ถูกนำไปรวมกับหนี้เสียหรือ NPL ที่ลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายหรือร่มละลายหรือฆ่าตัวตายหนีหนี้ไปแล้วมาประมูลรวมกันโดยไม่ได้คัดแยกอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีราคาดีที่สุดทำให้ทรัพย์สินของปรส.ซึ่งมาจากสถาบันการเงินที่รัฐต้องใช้เงินภาษีไปอุ้มจ่ายชดเชยมูลค่า 851,000 ล้านบาทกลับขายรวมแล้วได้เพียง 190,000 ล้านบาทรัฐบาลขาดทุนในบัญชีทันทีถึง 661,000 ล้านบาทนอกจากนี้รัฐบาลชวนพร้อมด้วยปรส.ของอมเรศได้ออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีให้แก่ผู้ที่ซื้อทรัพย์สินหรือผู้ที่มาเซ็นสัญญากับปรส.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายทุนต่างชาติและผู้ซื้อรายใหญ่คือ Lehman Brothers Holding Inc. ซึ่งมีผู้บริหารเกี่ยวพันกับพรรคประชาธิปัตย์และ Lehman Brothers นี่เองก็เป็นบริษัทที่ปรส.จ้างมาเป็นที่ปรึกษาการประมูลในครั้งนี้ด้วยและยังมีพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีให้ผู้ที่ซื้อเป็นกองทุนรวมต่างชาติซึ่งกองทุนรวมนี้มีคนไทยไปถือหุ้นจนได้ชื่อว่าเป็นฝรั่งหัวดำที่หากินกับหนี้สินและความทุกข์ของพี่น้องคนไทยอย่างร้ายกาจหนี้สินส่วนต่างที่รัฐต้องไปอุ้มจากการขายสินทรัพย์ขาดทุนของปรส.รัฐบาลได้แบกภาระมาตลอด10กว่าปีจ่ายเงินภาษีเป็นดอกเบี้ยไปอย่างเดียว 960,000 ล้านบาทโดยไม่สามารถจ่ายเงินต้นคืนได้เลยต่อมาในปี2549ได้มีการรื้อฟื้นคดีปรส.ขึ้นมาหาคนผิดจนคดีกลายเป็นคดีพิเศษเป็นคดีของนักการเมืองคือชวนทารินและคดีของอมเรศและคณะกรรมการปรส.และผู้ซื้อคือ Lehman Brothers รวม6คดีจนถึงบัดนี้ปปช.ส่งให้อัยการฟ้องไปเพียงแค่1คดีคือคดีอมเรศศิลาอ่อนประธานปรส.ศาลชั้นต้นลงโทษฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบจำคุก2ปีรอลงอาญา3ปีพร้อมปรับ 20,000 บาทแต่หลังรัฐประหาร22พฤษภาคมศาลอุทธรณ์กลับพิพากษายกฟ้องส่วนคดีของนักการเมืองทั้งชวนทารินปปช.เห็นว่าความผิดไม่มีมูลไม่สั่งฟ้องทั้งที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการทุจริตเจตนาออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนต่างชาติและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับพรรคพวกตนเองขณะเดียวกันปปช.กลับยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรข้อหาเพิกเฉยให้มีความเสียหายจากการจำนำข้าวอย่างรีบเร่งไม่พบว่ายิ่งลักษณ์ได้ประโยชน์อะไรจากเงินจำนำข้าวมีแต่ชาวนาที่ได้รับเงินจำนำข้าวตันละ 15,000 บาทตลอด2ฤดูกาลแต่เธอกำลังจะถูกถอดถอนซ้ำทั้งที่ไม่มีตำแหน่งให้ถอดถอนแล้วจากคณะสนช.ของรัฐประหารที่สมรู้ร่วมคิดกับประชาธิปัตย์และเหล่าคนดีกปปส.แต่คนสร้างหนี้ปรส.มหาศาลให้แก่คนไทยใช้หนี้อย่างไรก็ไม่หมดกลับลอยนวลลอยหน้าลอยตาในสังคมเมื่อคดีหมดอายุความในวันที่30พฤศจิกายน2557นี้ถึงเวลาแล้วที่ปปช.จะต้องตอบคำถามกับสังคมว่าปปช.จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ปกป้องผลประโยชน์ของคนโกงหรือจะเป็นองค์กรอิสระที่ยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติ